บาลเมืองสวรรคโลกก็มีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยครับ 15,000 ชิ้นแจกประชาชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ที่อาคารอเนกประสงค์2โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์นะครับนายสมเกียรติริมปันรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยก็เป็นประธานครับเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมและก็ผลิตหน้ากากอนามัยในครั้งนี้นะครับจำนวน50คนด้านของนายสมเกียรติก็ได้กล่าวพูดคุยกับทีมข่าวครับว่าสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็วในตอนนี้ในส่วนของประเทศไทยครับก็มีข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อสะสม53รายนะครับเสียชีวิต1รายด้วยกันส่วนจังหวัดสุโขทัยเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่มีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงได้เดินทางเข้ามายังพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลกครับก็ได้มีการตระหนักและก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับแล้วก็จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองโดยได้จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการกินร้อนช้อนกลางล้างมือและก็เป็นการล้างมือ7ขั้นตอนครับจากนี้ยังได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งฝึกการตัดเย็บหน้ากากอนามัย 15,000 ชิ้นด้วยกันป้องกันตนเองแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกทั้ง11ชุมชนนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วก็ให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยได้นำความรู้จากทีมวิทยากรนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่และสร้างความตระหนักรับรู้ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันอย่างถูกต้องครับ